สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุวรรณพรมและรายการ CEO Talk ทาง Gifrin Channel นะครับวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามีคำถามจากท่านผู้ชมแต่เราเลือกคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจและก็กำลังเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสอยู่ในขณะนี้แต่ผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคำถามกับเรานั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับคำถามนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบเล่น เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ IT แล้วก็เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพราะว่าท่านที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบ Facebook แล้วก็ชอบเล่น Facebook เขาจะใช้ Facebook เนี่ยในการที่จะขยายงานหรือทำธุรกิจ Gifrin ได้ไหมครับคุณหมอจริงๆจะใช้ Facebook ในการขยายงานได้ไหมก็ต้องบอกว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของคนที่เล่น Facebook เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารเรื่องดีๆสนุกๆหรือความประทับใจให้เพื่อนฟังมากกว่าให้เพื่อนได้เห็นน่ะได้เห็นภาพได้เห็นคลิปอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าคนที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจในเครือข่ายของเราเลยเนี่ยนะคะอันนี้เต็มที่เลยนะคะก็คือจะทำอะไรกิจกรรมในGifrinเต็มที่เลยแต่น่าจะใช้แอคเคาท์ที่เป็นชื่อที่สำหรับคนที่มาแอดเป็นเฟรนด์กับเราเนี่ยเขาเป็นคนของGifrinนะคะแต่ส่วนคนที่เป็นเช่นชื่อพงษ์พสุGifrinใช่แต่ถ้าสมมติว่ากับเพื่อนอื่นๆที่เขายังไม่ได้เป็นกิฟต์อาจจะเป็นพงษ์พสุวรรณพรมไปอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยแน่นอนในใจเราอาจจะคิดว่าเราอยากจะสร้างผู้มุ่งหวังทั้งปัจจุบันและในอนาคตให้สนใจธุรกิจกับเราเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องมองว่าคุณก็ต้องเข้าไปแบบเพื่อนเพราะชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็น Facebook ที่ส่งถึงเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่จะเล่าถึงกิฟต์รินก็ต้องเนียนๆนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่เราส่งไปให้ภาพหรือส่งภาพหรือส่งข้อความไปจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกิฟต์ตรงกันข้ามอาจจะต้องให้น้ำหนักว่ามีกิฟต์ฟรีสัก 10% มีเรื่องอื่นๆที่เราอยากจะสื่อสารกับเพื่อนเราสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันให้มากขึ้นให้แน่นแฟนมากขึ้นเนี่ยสัก 90 ด้วยซ้ำไปครับนั่นก็คือประเด็นที่เราต้องแยกแยะให้เป็นใช่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยครับคุณหมอพอเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารเนี่ยบางคนขอใช้คำว่าฮาร์ดเซลจนเพื่อนรู้สึกกังวลใจว่าแบบถ้าสมมติว่าเข้ามาติดต่อกับคนนี้นะระวังนะวันนึงไม่คุยเรื่องอะไรดีไม่ดีอันเฟรนด์ไปเลยนะใช่เพราะว่ารำคาญนะคะว่าจริงๆเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าไขตรงเป็นอะไรที่ถ้ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมถ้าไม่ใช่ความต้องการที่เหมาะสมไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเนี่ยคนเนี่ยก็อาจจะมองเราในทางที่ลบได้เลยนะคะทีเดียวเชียวแหละช่วงนี้ผมก็สังเกตเห็นคุณหมอคือเวลาเรามี account ใน Facebook เนี่ยนะมีชื่อเราเนี่ยคนอื่นๆที่รู้จักเนี่ยเขาสามารถแท็กรูปหรือแท็กข้อความมาได้ทีนี้การแท็กเนี่ยก็ต้องแท็กแบบมีมารยาทด้วยนะครับเช่นผมกับคุณหมอเนี่ยเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าผมไปถ่ายรูปกิจกรรมหรือถ่ายรูปผมกำลังสาธิตสินค้าหรืออะไรก็ตามถ้าผมแท็กรูปผมมาให้คุณหมอเลคุณหมออาจจะรู้สึกอาจจะไม่พอใจจะดูมันฮาร์ดเซลไปใช่ไหมมาอีกละขายของอีกละมาเล่าเรื่องขายของอีกละไอ้ความรู้สึกที่ดีในแง่ของเพื่อนเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปอันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงเหมือนกันนะคะ Facebook เนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วพี่ก็เล่นไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือหลักผมว่าในความคิดเห็นส่วนตัวแต่มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยอ่านเราได้นะคะนะคะบางคนเนี่ยบางทีเรื่องราวที่ลงไปเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเนี่ยบางเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่ลำพึงลำพันส่วนตัวมากกว่าที่จะมาให้คนอื่นได้ยินนะคะมันดูเหมือนกับว่าถ้าเราท้อแท้หรือว่าเราอันนี้พูดเผื่อคนที่ในหัวใจเป็นคนที่ทำธุรกิจนะครับเราท้อแท้เราห่อเหี่ยวเราหมดกำลังใจก็ไม่เห็นจะต้องเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเลยแล้วมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้คนนี้กำลังดาวนะ คนนี้กำลังแย่แล้วนะนะคะก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ถูกต้อง หรือบางทีเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจนเกินไปแล้วหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เอามาลงในพับลิกนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอะไรที่ถ้าเปิดสมมติว่าใช้อย่างเหมาะสมแล้วมีความระมัดระวังเนี่ยจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเร็วขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแต่ถ้าเผื่อเราเนี่ยไม่ระมัดระวังแล้วเราสื่อสารทุกอย่างที่คิดว่ามันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยเมื่อไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้เราเก็บไว้ในกับตัวเราได้แต่พอมีเราอดเอาออกมาให้คนอื่นเห็นไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีดูบางคนแล้วรู้สึกเสียดายแทนว่าไม่น่าจะปล่อยหลุดออกมาเลยมาเลยทำให้คนอื่นอาจจะเคยมองเราด้วยความชื่นชมเนี่ยอาจจะกลับมามองเราด้วยความรู้สึกว่าเราท่าจะกำลังแย่แล้วนะหมดท้อแท้แล้วนะหมดหวังแล้วนะ
ก็ไม่รู้จะเอาลงมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าผมเองผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราจะโพสต์ข้อความอะไรลงไปเนี่ยเราต้องมองหลายมิติมากทีเดียวโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านที่กำลังทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งดาวไลน์เราเขาก็มองเราว่าเรากำลังอยู่ในอาการไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือวิธีการเลือกสเตตัสที่จะโพสต์ใช่ค่ะข้อที่ผมอยากจะเรียนคุณหมอพอดีได้มีโอกาสเป็นเฟรนด์กับนักธุรกิจบางท่านเนี่ยก็ถ้าเขามีกรุ๊ปของคนที่เขาทำธุรกิจกิฟต์รีมอย่างจริงจังเนี่ยเขาก็จะนัดหมายกันนะคุณหมอยกตัวอย่างเช่นอย่าลืมนะมีนัดกันที่โรงแรมอินทราแบบวิธีการในลักษณะแบบใช้เพื่อการนัดหมายอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นได้แล้วสื่อถึงกันได้เร็วมากไม่เป็นไรบางคนก็บอกว่าตอนนี้มีโฆษณาตัวใหม่ลองชิมกันหรือยังพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับในกลุ่มเขาเป็นกลุ่มของเขาแล้วก็เป็นกลุ่มของคนของกิฟเฟอรีนเพราะอันนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะเต็มที่ได้เลยบอกแล้วว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในสังคมของกิฟเฟอรีนเนี่ยจะยังไงเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยมีสังคมของเพื่อนด้านนอกหรือเฉพาะอย่างยิ่งผู้มุ่งหวังนะนะคะน่าจะแยกชื่อแยกไทเทิลแยกแอคเคาท์ไปซะก่อนแล้วก็ค่อยๆส่งบางสิ่งบางอย่างให้เขาเนี่ยด้วยความระมัดระวังว่าอะไรเนี่ยที่เหมาะสมกับเขานะคะบางคนเนี่ยหมอมีความรู้สึกว่าบางทีมาเป็นเฟรนด์กับหมอนะมากับพี่นะคะคแต่ขายของไม่ใช่กิฟเฟอรีนด้วยขายอะไรก็ไม่รู้กับเราตลอดเวลาเลยมีคุณคนนี้ปรากฏออกมามีแต่สินค้าตลอดเวลาเลยทั้งที่ชอบแท็กเสื้อผ้ามาให้ทั้งที่เขาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นอ้าวตายเซลล์ขายของเซลล์ขายของภาพมันกลายเป็นอย่างนั้นภาพความเป็นเพื่อนเนี่ยจะไม่มีนะคะแล้วก็เราเลยพลาดโอกาสที่จะเหมือนกับว่าสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆไปแต่เนื้องานจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจาก Facebook ที่ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วเนี่ยการทำงานในภาคสนามจริงๆเนี่ยกับมีความสำคัญมากกว่าด้วยนะครับไม่อยากจะบอกว่า Facebook ไม่ดี Facebook น่ะดีมีส่วนช่วยถ้าใช้เป็นแต่ถ้าไม่ทำงานพื้นฐานต่อให้เราแนะนำคนมาได้ชวนคนมาได้เนี่ยการบอกเล่าเรื่องราวแบบไม่เห็นหน้ากันเลยเนี่ยบางทีมันเหมือนขาดตัวเชื่อมกำลังมองนะคะว่าอันนี้เราไม่นับคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็มี Facebook เฉพาะกลุ่มของตัวเองนี่เราไม่นับนะคะว่าอันนี้ท่านทำได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดคนที่คิดว่าคาดหวังว่าจะเอาเพื่อนอ่ะเพื่อนเก่าเพื่อนโรงเรียนเก่าเพื่อนอะไรมาเนี่ยแล้วคาดหวังว่าจะเอามาไว้รีครูทเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่เนียนนักใช่ไหมคะมันน่าจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์สร้างความเป็นเพื่อนก่อนส่วนเรื่องที่จะชวนมาทำธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆปลายแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันนัดเจอกันมาคุยกันลงภาคสนามคุยกันมันน่าจะเป็นเรื่องที่มันน่าจะมี eye to eye contact เหมือนกันนะคะมีการได้มีโอกาสคุยกันตอบโต้กันได้คุยได้เห็นความรู้สึกในใจนะคะการเล่น Facebook หรือการไลน์กันพวกนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นอารมณ์ไม่ได้เห็นความรู้สึกอะค่ะมันเห็นแต่ตัวอักษรกับภาพเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้ได้นะครับว่าการจะแนะนำธุรกิจนั้นช่องทางที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดนั่นแหละนะครับใช่ค่ะอย่าเลือกว่าอันนี้ดีที่สุดไม่ใช่มันเป็นความเหมาะสมมากกว่าสำหรับบางรายเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบใครไปรบกวนหน้าเพจเขาบ่อยๆมันอาจจะเป็นอะไรที่ถ้าจะช่วยเราน่าจะช่วยในเรื่องของสายสัมพันธ์มากกว่านะคะใช่ครับค่ะเอาไว้อวยพรวันเกิดดาวไลน์ผ่านเฟซบุ๊กหรือบางทีเนี่ยไปเห็นอะไรดีๆสวยๆอ่ะเอามาเอารูปมาให้เพื่อนดูอย่างเงี้ยโอเคค่ะเพื่อนก็จะรู้สึกโอ้ล้อดีเหรอน่ารักจังเลยแล้วพอเห็นหน้าคนนี้ก็คนเนี้ยก็มีคุณคนนึงนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่รู้จักเขาเลยไม่ได้ใช้ Facebook หรอกค่ะแต่เขาจะอีเมลค่ะนะคะเมลมาทุกเรื่องที่เมลมาเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องที่เราเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะเรามีความรู้สึกว่าถึงเราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยเราชอบเขามากเลยนะคุณคนนี้เคยเมลตอบเข้าไปว่าขอบคุณนะคะที่ส่งเรื่องราวดีๆมาให้เสมอแต่ก็ไม่เคยเขาก็ไม่เคยที่จะทำอะไรมากไปกว่าการสื่อสารมากไปกว่านี้คงตั้งใจจะเป็นคนที่มอบสิ่งดีๆให้คนอื่นจริงๆแต่นั่นแหละนะคะมันเอามาเรียนรู้ได้เหมือนกันนะคะว่าคนเราเนี่ยพอเราได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเรื่อยๆจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกที่เป็นบวกแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอความรู้สึกนั้นมันเต็มอิ่มเนี่ยแล้วเรามาคุยแล้วเราถูกเขาชวนทำกิฟต์ฟรีเนี่ยบางทีความรู้สึกต่อต้านเนี่ยมันจะไม่มากครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ใช้ Facebook อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไม่รบกวนเพื่อนด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะครับและเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับเอาประโยชน์จาก
การตอบคำถามของเราในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับครั้งต่อไปคำถามจะเป็นอะไรพบกันใหม่นะครับกับผมและคุณหมอต้อยในรายการ CEO Talk วันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ